สวัสดีครับพี่น้องทั้งหลายวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องยุคสุดท้ายเวลาสุดท้าย Good morning and happy Sunday to you. Today the topic is about the end times and the event preceding that. ขออธิษฐานนะครับ Shall we pray? พระบิดาเราสรรเสริญพระองค์ขอสอนพวกข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายและในยุคกาลยุคซึ่งเรากำลังเผชิญอยู่หลายสิ่งเกิดขึ้นแล้วและหลายสิ่งกำลังจะตามมาขอช่วยเราผู้เชื่อในพระองค์ทุกคนให้มีความหวังมีความรู้มีความเข้าใจและพร้อมสำหรับทุกสิ่งโดยพึ่งพระองค์ตลอดเวลาเราอธิษฐานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนAmen. ในพระคัมภีร์นะครับบ่อยครั้งจะเตือนเราเรื่องหลายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต We're going to read the scripture, right? Yes, ครับ From 1 Timothy, today we shall read 1 Timothy chapter 4, 1 to 5 โอเคนะครับเราจะอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันก่อนนะครับ1 Timothy บทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่5นะครับพระวิญญาณตรัสอย่างชัดแจ้งว่าต่อไปภายหน้าจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อโดยหันไปเชื่อฟังวิญญาณทั้งหลายที่ล่อลวงและคำสอนของพวกผีข้อสองซึ่งมาจากความน่าซื่อใจคดของพวกที่ชอบโกหกคือคนซึ่งคนทั้งหลายที่มีมโนธรรมตายด้านข้อสามพวกเขาห้ามการแต่งงานห้ามรับประทานอาหารบางชนิดซึ่งพระเจ้าทรงสร้างไว้ให้พวกที่เชื่อและรู้จักความจริงรับประทานได้ด้วยใจขอบพระคุณข้อ4เพราะว่าทุกสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงสร้างไว้นั้นดีไม่มีอะไรต้องห้ามถ้ารับประทานด้วยความขอบพระคุณข้อ5เพราะว่าสิ่งนั้นได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ด้วยพระวจนะของพระเจ้าและคำอธิษฐานอาเมน1 Timothy chapter 4, 1 to 5. Now the Holy Spirit tells us clearly that in the last times, some will turn away from the true faith. They will follow deceptive spirits and teachings that come from demons. These peoples are hypocrites and liars, and their conscience are dead. 3. They will say it is wrong to be merry and wrong to eat certain food.But God created those food to be eaten with thanks by faithful people who know the truth. Since everything God created is good, we should not reject any of it but receive it with thanks. For we know it is made acceptable by the word of God and prayer. พระคัมภีร์เตือนเราบ่อยครั้งนะครับเพราะว่าหลายสิ่งได้เกิดขึ้นแล้วและกำลังจะเกิดขึ้นThe Bible has warned us for quite some time that many things had already taken place and many things are yet about to take place. โดยเฉพาะในเวลานี้นะครับเราอยู่ในภาวะวิกฤตของโคโรนาไวรัสหรือ COVID-19 นะครับ As in right now we are experiencing a pandemic, you know, resulted from a corona virus or COVID-19. แล้วความทุกข์ยากลำบากหลายสิ่งซึ่งเราไม่เคยประสบเราได้ประสบพบเห็น And many of the distress that perhaps in the past we never experienced are now we personally experiencing them right now แล้วเรานึกไม่ถึงนะครับว่านี่เป็นโอกาสที่ผีปีศาจจะใช้คำสอนผิดในการล่อลวงมนุษย์ให้หลงทางจากพระเจ้า So this is the time it's actually a perfect time for many demons and devilsThat are about to receive us and steer us away from God's truth. คนมากมายบอกเวลานี้นะครับโบสถ์ทั้งโลกปิดและคนไปโบสถ์ไม่ได้จะมีคนที่ยังเชื่อพระเจ้าเหลือสักกี่คน Now the consensus is that with the COVID-19, all the churches are shutting down, and the member cannot go on Sunday worship now. How many Christians would there left over right now?เป็นความจริงนะครับคนส่วนหนึ่งจะละทิ้งคริสตจักรตามคำพยากรณ์ของพระเจ้า Truly said yes there'll be a group of so-called Christian who leave the church as we have already predicted แต่ผู้ที่เชื่อจริงๆนะครับก็ยังจะยึดมั่นในความเชื่อไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น But the true follower will continue to follow and have faith no matter what is taking place ฉะนั้นพระคัมภีร์บอกนี่เป็นยุคที่เรา
ระเจ้าส่งการทดสอบมานะครับที่จะแยกข้าวจากแกละของแท้จากของปลอม So this is the era or the timing that God has predicted or stated in the Bible that this is a time that He can actually separate it, you know, the real grain from the chaff, and the real thing from the unreal.แล้วคนอีกมากมายจะหลงตามคำสอนผิดนะครับจะมีคนสอนผิดสอนโกหกเต็มไปหมดทั้งโลก And as we actually seeing right now there are many people who believe in a false teaching and false teacher are now coming up in great numbers แล้วพระบิดาบอกว่าคำสอนผิดเหล่านี้ไม่ใช่คำสอนผิดจากมนุษย์นะครับแต่ผีปีศาจเองเป็นคนสร้างเป็นคนเริ่มต้นและเป็นคนใช้ในการหลอกลวงมนุษย์And these deceptive messages or the false teaching are really not originate with people per se, but they actually are started with the demons and the devil themselves. ฉะนั้นเราเห็นนะครับว่าเมื่อผีปีศาจใช้ใครเนี่ยผีปีศาจให้อำนาจนะครับคนเหล่านี้จะสามารถแสดงอิทธิฤทธิ์และทำไม้สำคัญได้หลายอย่าง So when someone is allowed the devil to use them, the devil will give certain amount of power.And that person, he or she may be able to perform many miraculous, powerful signs. And therefore, many of the people will believe them and follow that kind of teachings. ฉะนั้นพระบิดาเตือนเรานะครับเราจะต้องรู้พระคำพระเจ้าจริงๆยึดมั่นในคำสอนพระเจ้าไม่ฉะนั้นเราจะถูกล่อลวงไปด้วย So the Bible warns us sternly that you must know the Bible very well and hold on to God's truth, or else you're gonna be steered away with this false teaching too. และอย่าให้ใครหลอกเรานะครับแม้ว่าดูเหมือนว่าเขาจะทำสิ่งพิเศษได้หรือพยากรณ์หลายสิ่งให้เกิดได้ก็ไม่ได้หมายความว่าเขามาจากพระเจ้า And please don't let anyone, any individual, fool you or deceive you just because he or she may have a certain prediction come through.Or some of the teaching make a lot of sense. Do not follow that. เพราะว่าผีปีศาจมีอำนาจมีฤทธิ์ทำการอัศจรรย์ได้เหมือนกัน Because the devil and the demon also have the same ability to deceive and to perform many miraculous signs. ผมเน้นเสมอนะครับเราจะเชื่อใครเราจะตามใครเราต้องรู้ว่าคนนั้นหวังดีต่อเราและต้องการช่วยเราจริงๆNow, I always believe that if you want to follow so-and-so or believe in so-and-so, you have to know that that person is indeed a good, genuine people. เมื่อคำสอนผิดเหล่านี้นะครับมาถึงเรานะครับแม้ดูเหมือนเขามีความสามารถมีฤทธิ์มีอำนาจแต่เขาไม่หวังดีต่อเราเราตามเขาไม่ได้ Now, when this kind of teaching or this leader seem to be very capable, to seem to be very trustworthy,But what they're teaching is foolishness. You cannot just follow that kind of individuals. เรายึดมั่นในพระเจ้านะครับพระเจ้ารักเราพระเจ้าหวังดีต่อเราและพระเจ้าต้องการช่วยเรา You can only go to God because God only wants our good and our best interest on His mind. He's the only trustworthy person. พระพีเตอร์เรานะครับคำสอนและผู้นำหลายคนที่จะมาหลอกเรานะครับมีความสามารถมีอิทธิฤทธิ์ทำการได้สารพัดแต่คำสอนของเขาต้องการล่อเราออกจากคำสอนในทางของพระเจ้า Because true and true, this leader may seem very capable, very trustworthy, but that teaching will actually dislodge us from God's way and from His truth. พระคัมภีร์ในข้อที่สองนะครับในหนึ่งทิโมธีบทที่สี่ข้อที่สองบอกว่าคนเหล่านี้จะใช้คำสอนที่มาจากความน่าซื่อใจคดและชอบโกหกมีมารธรรมตายด้านพวกเขามีความไม่ซื่อสัตย์สารพัดนะครับที่จะหลอกเราที่จะล่อเราที่จะทำให้เราหลงทางจากทางของพระเจ้า Verse 2 in chapter 4 clearly stated that these leaders these religious leaders are hypocrites they are plain liarsBecause their conscience already dead, they do not care about your welfare or your spiritual well-being. They will only want to deceive you. เราจะพบได้นะเราจะได้ยินคำสอนที่แปลกคำสอนซึ่งเราไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินในพระคัมภีร์นะครับแต่คนเหล่านี้จะสอน Now you may come across or may have heard already of the very interesting concept or some object that are not being mentioned or teach in the Bible, but they seem very interesting.
แล้วพระพีในข้อที่3 1ทิโมธีบทที่4ข้อที่3จะบอกว่าคนเหล่านี้จะห้ามทำหลายสิ่งเช่นห้ามการแต่งงานห้ามการดำเนินชีวิตอีกหลายแบบนะครับซึ่งเรามองดูแล้วดูเหมือนมันจะดีแต่จริงๆแล้วนี่เป็นการห้ามที่ไม่ได้มาจากพระเจ้า So in verse 3 this false teacher will come up with many of the restrictive things the guideline the do and don'twhich seem to make a lot of sense and very attractive to follow but yet it's not the truth of God and it is not scriptural พระคัมภีร์บอกเรานะครับการแต่งงานเป็นของประทานจากพระเจ้าซึ่งพระเจ้าให้กับมนุษย์ just like they stop people from getting married well the bible actually said you know marriage is actually a gift from God for a man and a woman to be bound as oneคนที่จะเป็นโสดได้ก็ต้องมีของพระทานพิเศษในการอยู่เป็นโสดสำหรับบางคน And of course many people who is able to remain single it is also a gift from God that he or she can remain by themselves without a partner ฉะนั้นนี่ไม่ใช่ของที่เราเลือกนะครับแต่พระเจ้าให้กับเราแต่ละคน So this is not a choice that you know you're from out of your own heart desire but it is a gift that God will give to to his individual his childrenแต่คำสอนผิดเรานี้จะบอกว่าถ้าเราเลือกเป็นโสดไม่แต่งงานในชีวิตเราเป็นคนบริสุทธิ์เป็นคนพิเศษไม่เหมือนคนอื่น But the false teaching that you've been hearing now that that they want us to remain single in order that we can become more holier by not having any kind of entanglements with our life and that is just not the right kind of teaching แล้วจะนำหลายคนให้หลงจากทางที่ถูกต้องนะครับโดยการคิดว่าตัวเองเป็นคนพิเศษเป็นคนบริสุทธิ์ไม่เหมือนคนอื่น So in order to practice celibacy you know they deceive themselves that they become holier than thou and that is just not the right kind of teaching it's just not a complete truth อาจารย์เปาโลเขียนหนังสือหลายเล่มนะครับจดหมายหลายฉบับสนับสนุนให้ผู้เชื่อแต่งงานนะครับยกเว้นคนที่มีของประทานพิเศษเหมือนอาจารย์เปาโลที่จะอยู่เป็นโสดได้In fact, in Paul's teachings himself, in many of his letters, he encouraged a couple to get married, except, of course, for a few exceptions, just like himself, that they can remain single and continue to serve the Lord that way. ฉะนั้นชีวิตแต่งงานเป็นชีวิตรับพระพรนะครับยกเว้นว่าพระเจ้าเลือกเราเรียกเราเป็นพิเศษที่จะเป็นโสดเท่านั้น So a marriage life is actually a life that the couple receive blessing from the Lord.And at the same time, the life of a singleness is also a gift from God too. แล้วคำสอนต่อไปที่เราจะพบนะครับคนเรานี้จะสอนเรื่องวิธีกินพิเศษอาหารบางอย่างพิเศษบางอย่างกินไม่ได้หลายอย่างกินไม่ได้กินได้เฉพาะบางอย่างคำสอนนี้จะแพร่หลายไปทั่วโลก Now, also another aspect of false teaching is that the certain food that you cannot eat or certain food that you cannot touch.And it's just a very, it's a widespread kind of teaching throughout the world these days. เป็นความจริงนะครับสำหรับเราบางคนอาหารบางอย่างกินมากไม่ดีหลายอย่างกินมากเป็นอันตรายอันนั้นเป็นความจริงเรารู้อยู่นะ Nutritionally speaking, we know that a certain kind of food you cannot consume too much or else it can actually do you more harm than good. And we know that what, you know, what we need to eat and what not to eat.แต่คำสอนผิดเรานี่จะบอกว่าอาหารบางอย่างกินแล้วเป็นบาปกินแล้วทำให้ร่างกายอันไม่บริสุทธิ์อาหารบางอย่างกินแล้วให้ร่างกายเราพิเศษบริสุทธิ์อันนี้จะเป็นคำสอนที่เพี้ยนจากความเป็นจริง But the false teaching nowadays we hear that certain food will actually cause you to sin certain food once you consume it you become dirty per se but certain kind of food if you take it or eat it you become holier than the rest ฉะนั้นนี่เป็นคำสอนซึ่งจริงๆแล้วขัดกับหลักวิทยาศาสตร์หลักพระคัมภีร์นะครับแต่คนจะเชื่อคนจะทำตาม So this kind of false teaching although it's actually disagree with the Bible and actually disagree with the scientific teaching out there but yet many people are following it wholeheartedly and think that is the right thing to do หลายคนนั้นอาหารพิเศษเหล่านั้นต้องผลิตและทำโดยผู้นำกลุ่มหนึ่งหรือโดยศาสนากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นที่สามารถทำอาหารพิเศษเหล่านี้ให้เรากินได้And worst of all is that this kind of special diet that you must observe only can come from a certain sect or certain kind of group of people or else you cannot get it from anywhere else. เพราะว่าเขามีวิธีพิเศษในการปรุงอาหารนี้มีสารพิเศษซึ่งไม่มีใครมีนะครับคนจะต้องซื้อด้วยราคาแพงเพื่อจะกินอาหารนี้เพื่อจะมีชีวิตพิเศษ So this kind of cultish group will say, you know,
We prepare this particular food in a very special magical formula. No one else can do it, only but us. And you being fooled by that. ตอนนี้ก็นี่เป็นเรื่องตลกแต่ทุกวันนี้ผมพบคนมากมายยอมเสียเงินหลายร้อยหลายพันดอลลาร์ซื้อแคปซูลอาหารพิเศษจากที่บางที่นะครับที่เขาเชื่อว่ากินแล้วเป็นคนพิเศษยอดมนุษย์ It may sound like a joke or a funny story but yet even here in America North America people are buying certain kind of medicine or certain kind of diet thinking that you know it is special and will improve their life spiritually ในอเมริกาเท่านั้นนะครับแต่ละปีคนยอมเสียเงินซื้ออาหารพิเศษเหล่านี้เป็นเงินหลายพันล้านดอลลาร์นะครับ Here in North America many of us are spending millions and million dollars buying all these unproven supplements ผมเห็นนะบางคนซื้อแคปซูลเม็ดนึงราคา20ดอลลาร์กินแต่ละวัน Some of the supplements that are not even scientific based, you know, even one little pill will cost about $20. Think about that. แต่คนมากมายยอมซื้อ But yet many people willing to spend money to get those. เพราะเขาหลงเชื่อว่ายาไออาหารพิเศษเหล่านี้ทำให้เขาเป็นยอดมนุษย์พิเศษฉลาดเก่งอายุยืนแล้วก็ไม่เหมือนคนอื่น Because they're being fooled or being deceived to think that this special kind of diet will make them long live longer.And will improve their life in some way. หลายคนบอกว่านี่มันไม่เกี่ยวกับความเชื่อแต่เราทราบไหมครับนี่เป็นการหลอกมนุษย์อีกแบบหนึ่งซึ่งมาในยุคใหม่ Many people think, well, this is not even a religious experience, but yet I tell you, it is a kind of believing that people, a certain group of people and population are actually believing in it. ในประเทศที่เจริญก้าวหน้าคนวัยรุ่นยุคใหม่นะครับจะไม่เชื่อคำสอนอีกหลายคำสอนจะต้องใช้วิธีอีกแบบหนึ่งที่จะหลอกเขาให้ติดตามเป็นสาวก Because for the new generation, even in the modern society, the younger generation will not follow the old kind of teaching. So the devil will find new way to deceive them, you know, in a different ways. คำสอนใหม่ที่มาหลอกคนยุคใหม่ก็คืออาหารพิเศษการออกกำลังกายพิเศษเพื่อให้สุขภาพกายดีสุขภาพวิญญาณพิเศษนี่เป็นคำสอนที่หลอกคนยุคใหม่So for the modern time, the devil will deceive us with a special kind of diet, special set of exercise regimen in order for us to live better or have a holier life. แล้วเราทราบไหมครับเขาไม่เรียกคนที่ซื้อสินค้าเหล่านี้ว่าลูกค้านะแต่เขาเรียกว่าสาวก And those who sell the core that selling his product, they don't call those people consumer, but they become their disciples.เราอาจจะเริ่มได้ยินคำนี้นะครับสินค้าหลายสินค้าในโลกทุกวันนี้เขาไม่เรียกคนที่ซื้อสินค้าว่าลูกค้าแต่เขาเรียกว่าสาวกแล้วนะครับ Many of the supplements or the company that selling this specific product they do not call them the consumer now but they become the follower of that product หลายปีที่แล้วผมได้ยินคนเรียกลูกค้าที่ไปซื้อของใน Apple Store ว่า disciple หรือว่าสาวกผมตกใจนะครับในคำสอนนี้ปรากฏมาแล้วเป็นจริงๆ Just like in the typical Apple Store you know those who actually follow Apple products all the way from the different iPhone and different of the Apple product they're not a typical consumer anymore they consider themselves to be a follower of the products สาวกนะครับคนติดตามนะครับกลายเป็นสาวกไปแล้วและนี่กลายเป็นศาสนาใหม่ที่คนบูชานับถือ It become a cultist or become a religious now the product like Apple because they actually have followers you know a disciple put their trust in the product faithfully และนี่เป็นการล่อลวงคนยุคใหม่คนสมัยใหม่ที่คิดว่าตัวเองฉลาดมีสติปัญญาไม่มีใครหลอกได้แต่คนเหล่านี้จะถูกหลอกด้วยสิ่งเหล่านี้นะAnd this world, these people who buying products like that, you know, they think they're so smart and educated, but yet they're being fooled by another scheme that once again come up by the devil himself. ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับด้วยสินค้าใหม่ๆอาหารแบบใหม่การดำเนินชีวิตแบบใหม่ซึ่งไม่เหมือนในอดีตแต่คนเหล่านี้จะติดตามBecause these demons are so smart, they come up with a new scheme, you know, an alternative lifestyle, an alternative diet, and so on and so forth. อะไรก็แล้วแต่ที่จะนำมนุษย์ออกจากพระเจ้านะครับล่อมนุษย์ให้หลงจากทางของพระเจ้าไปสู่สิ่งอื่น
Anything that the demon can do in order to lure us or steer us away from God's truth and from his path, he will do it. แล้วมนุษย์มากมายจะหลงติดตามคำสอนใหม่เหล่านี้นะครับออกไปจากคำสอนของพระเจ้าในพระคัมภีร์ And sadly to say, we'll find that the multitude are following and being fooled by this kind of deceptive teaching instead of sticking with the original scriptural truth from God. แล้วถ้าเราไปพูดกับคนยุคใหม่เหล่านี้นะว่าเธอถูกล่อลวงเธอหลงติดตามคำสอนผิดเขาจะหัวเราะแล้วบอกว่านี่เป็นของสมัยใหม่นี่เป็นของที่ทันสมัยที่สุดแล้ว And if you try to warn them or try to make sense about this truth from God or the teaching that we've been having, they will actually return to you and laugh at you and say, well, we're not believing in the old stuff anymore. We are living in a new generation now. ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่จะยึดความจริงนะครับพระคำพระเจ้าทันสมัยตลอดทุกยุคทุกสมัยและเป็นความจริงเสมอนะ May God help us and to warn us again that His teaching is not old-fashioned. His teaching is always modern and up-to-date for every single situation in our life.และสำคัญที่สุดนะครับผมพูดเสมอและพูดแล้วพูดอีกนะครับว่าเราต้องตามคนที่รักเราและหวังดีต่อเราเท่านั้น And always warn you in my sermon over and over again you only want to follow the one that care for you right the one that truly love and have your interest in mind ถ้าคนซึ่งไม่หวังดีต่อเราและหวังจะกอบโกยเอาประโยชน์จากเราไม่ว่าจะดีอย่างไรเราตามไม่ได้Why would you want to follow someone that are not having our best interest in mind and yet want to take advantage of us fully, even up to our own soul, very soul? Why would you want to follow them? ฉะนั้นนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับการหลอกลวงในยุคใหม่จะมาแบบซึ่งเราคาดคิดไม่ถึงนะ So at the end time, which is now, there will be all kind of deceptive teaching and deceptive scheme out there. You would not believe, but it is a lot more than before now. แล้วคนที่โลกนี้จะบอกว่าคนที่ฉลาดที่สุดเก่งที่สุดจะเป็นคนที่ถูกหลอกด้วย And even while in the world standard, those who are the best educated and think that he or she knows everything, they're the one who actually can be fooled very easily. ฉะนั้นอาจารย์ปรดเตือนเรานะครับทุกอย่างที่พระเจ้าสร้างดีและสะอาดถ้าเราอธิษฐานเราขอบคุณพระเจ้าแล้วทุกอย่างดี So Paul gave us a final admonishment that everything that God have created go ahead enjoy in it and which if you have any doubt go ahead and pray about it and God will accept it พระเจ้าสร้างโลกสร้างจักรวาลเพื่อช่วยมนุษย์ให้มีความสุขครับ The reason why God created this world this earth and the universeIt is for us to be a part of it and to receive His blessings. ฉะนั้นเราใช้ทุกอย่างที่พระเจ้าสร้างด้วยความรับผิดชอบด้วยดีที่สุดนะครับสุดความสามารถของเรา So we as a co-inhabitant here on earth, we will utilize what God has given us, all these resources, with our best ability and with respect. ในพระคัมภีร์นี้เตือนเรานะครับว่าเราดำเนินชีวิตในโลกนี้โดยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและช่วยซึ่งกันและกันSo the teaching here is that for us mankind, we need to rely on one another and we need to cohabitate with one another in peace. โดยเฉพาะในยุคสุดท้ายในเวลาที่ลำบากอย่างนี้นะครับไม่ว่าคนรวยคนจนคนมีอำนาจไม่มีอำนาจคนมีการศึกษาหรือคนไม่มีการศึกษาเราต้องพึ่งซึ่งกันและกัน And for this kind of end time event or the time that we're living now, doesn't matter your background or your wealth.We need to depend and helping each other out. อย่าคิดว่าเราเก่งเราฉลาดเราตัวรอดคนเดียวแล้วทิ้งคนอื่นให้พินาศเราทำอย่างนั้นไม่ได้นะ Don't think that I'm better than you. I have more money in my bank account, so you cannot just forsake your neighbor like that. We all in the big same boat. ปัญหานี้จะไปถึงทุกคนไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ในสภาพใดนะครับความเดือดร้อนไปถึงทุกคนBecause this kind of problem or pandemic will affect actually every individual here on earth. It's not only just for a specific group of people. และพระเจ้าส่งเหตุการณ์นี้มาเพื่อเตือนเรานะครับว่าเราจะต้องพึ่งซึ่งกันและกันช่วยซึ่งกันและกันจนถึงที่สุด So this kind of event or this kind of thing that happened in our life today is serve as a warning
that we ought to reach out to our neighbor and to care for one another. ในอดีตเรามักจะคิดว่าการเตรียมพร้อมคือเรากับครอบครัวของเราพร้อมคนอื่นเป็นยังไงเรื่องของเขา In the past, why you will want to prepare for disaster, you know, only just for my own family that I have whatever it takes when disaster comes. But that's not the concept we need to believe in anymore.เวลานี้เราเรียนรู้แล้วนะครับปัญหาคนหนึ่งคือปัญหาคนทั้งโลก Because we learn so well now that someone's problem is actually become the worldly problems. เราอยู่ด้วยกันเราเป็นด้วยกันเราเดือดร้อนด้วยกันเราตายด้วยกัน We all live together. We need to cohabitate with one another. When someone hurt, the rest of us hurt too. เราต้องช่วยกันและกัน Therefore, we need to help one another. ขอเราอธิษฐานนะครับLet us pray on this. Dear God, thank you that we also have another Sunday that we can come and worship you. May not in person here in the church setting, but we can do it anywhere, even in our own living room or anywhere. Dear God, we praise you that we still have this freedom of religious freedom here in this country and elsewhere.We thank you, God. We don't take anything for granted, especially in a time like this. It's very hard and tough for many. But we continue to pray, Lord God, and perhaps we need to be on the lookout for our neighbor who are in distress. Even a glass of water is better than not doing anything at all, Lord God. That's what the Bible said. So we, Lord God, will be in supplement, in praying, and in due time, Lord God, things will get better, and we know that we can always exercise our faith and live with one another in peace. Thank you, God, for the warning that you have, that we do now indeed live in the last time. So be vigilant and help us to prepare for the upcoming event, but with faith. And I know that by faith, we can accomplish many, many things with you. Thank you, God, once again for this warning.We pray for all these things in your son Jesus' name. Amen. Amen. ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ May God bless you all.